วัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอบนนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของการเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่นะครับจากคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับไปที่อาคารกายวิภาคศาสตร์นะครับซึ่งเดิมทีก็อยู่ที่ชั้นล่างที่ห้องมหากายวิภาคศาสตร์นะครับวันนี้ครับจะทําการเคลื่อนย้ายและตอนนี้นะครับรถนําขบวนนะครับโดยมีพระสงฆ์นะครับรวมไปถึงรถจากตีตำเกาะนะครับอุบลราชธานีก็กำลังเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งหมดกว่า40ร่างเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับขอเชิญทุกท่านติดตามชมพร้อมกันครับคืองานวันนี้ก็มี2ส่วนนะฮะวันนี้ก็ส่วนแรกก็เป็นเรื่องของการเปิดตึกอาคารกายวิภาคนะครับซึ่งเราก็ทำไปตามพิธีการนะครับที่เราได้ตึกใหม่มาเพื่อที่จะดำเนินในเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องของวิชากายวิภาคศาสตร์นะครับนั้นก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแต่ส่วนที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือว่าพิธีการที่เรานำร่างของอาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่จากตึกศิลปะประยุกต์เนี่ยครับที่เป็นตึกอาคารเก่านะครับย้ายมาที่ตึกกายวิภาคใหม่เนี่ยซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมมีความประทับใจและคิดว่ามีความสำคัญก็คือนักศึกษาแพทย์ทั้ง3ชั้นปีนะครับนะฮะได้ร่วมกันในการที่เข้ามาช่วยทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์นะจากตึกเก่ามาขึ้นรถนะครับค่อยๆเคลื่อนทีละร่างนะครับมีพิธีกรรมโดยมีพระสงฆ์นะครับก้าวรูปมาสวดเพื่อการขอขมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการขนย้ายจากตึกศิลปประยุกต์ซึ่งอาจจะไม่ไกลมากนะไม่ถึง500เมตรแต่ว่านักศึกษาแพทย์เหล่านั้นก็มีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้และขณะนี้ก็กำลังจะเคลื่อนย้ายจากรถเนี่ยครับเข้าสู่ที่ตึกอาคารใหม่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ความประทับใจคือว่าสมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์ไม่เคยได้ทำกิจกรรมอย่างนี้หรอกครับทุกอย่างจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดทำให้หมดแต่ที่นี่นักศึกษาแพทย์เป็นคนที่ลงมือทำผมคิดว่าตรงนี้มันมีประโยชน์สองอย่างประโยชน์อย่างแรกคือสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาแพทย์ได้รู้ถึงว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นั้นเนี่ยมาจากการเสียสละของครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่อย่างไรบ้างเขาจะได้เกิดความรู้สึกเคารพรักศรัทธาว่าอาชีพแพทย์นั้นเนี่ยเป็นอาชีพที่จะต้องเสียสละเพราะมีคนอื่นที่เสียสละให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เขาเป็นแพทย์ที่ดีแพทย์ที่เก่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานประการที่สองคือว่าการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เห็นว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุขสามารถทำกิจกรรมนะร่วมกับครูบาอาจารย์ได้ในสิ่งที่เป็นกิจกรรมนะเพื่อประโยชน์ของคณะเพื่อประโยชน์ของวิทยาลัยของเราซึ่งตรงนี้ก็จะสร้างความรู้สึกของการที่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนะฮะและมีใจที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้ก็เป็นเรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาแพทย์นะครับตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ตลอดช่วงเวลาที่3ปีที่เขาอยู่ที่นี่ครับThank you.
ก็รู้สึกดีใจก็ที่ผ่ามาส่งท่านไปที่ตึกใหม่ค่ะเพราะตึกของคณะสร้างเสร็จแล้วตึกกายวิภาคก็เลยย้ายไปที่ตึกใหม่ค่ะชื่อเล่นชื่อไอนะคะนักศึกษาแพทย์เพชรลักษณ์ทองพันช่างค่ะกำลังศึกษาชั้นปีที่3วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขสาขาแพทยศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาร่วมกิจกรรมพิธีเปิดตึกกรอสใหม่นะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ค่ะจากตึกเก่ามาตึกใหม่ค่ะก็สำหรับนักศึกษาแพทย์นะคะก็จะได้เริ่มเรียนร่างอาจารย์ใหญ่ในปีที่2ค่ะปี2เทอม2แล้วก็จะเรียนเรื่อยๆจนจบทุกบล็อกก็จะประมาณปี3เทอม1ก็จะจบค่ะค่ะสำหรับวันนี้ที่ได้มาร่วมงานเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนที่ได้เรียนอาจารย์กับอาจารย์ใหญ่โดยตรงด้วยแล้วก็ได้มาช่วยทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็รู้สึกดีและเป็นเกียรติมากค่ะThank you.
ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร